านสายสมวงศาสุรักษ์นะคะประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพยัคฆ์แล้วก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยพยัคฆ์ค่ะได้ช่วยงานมหาวิทยาลัยพยัคฆ์มาจนถึงวันนี้28ปีแล้วค่ะค่ะในช่วงที่เราประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะคะด้วยพิษโควิดเนี่ยคิดว่าทั่วประเทศมีผลกระทบหมดแทบทุกองค์กรเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่าถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะไปปรึกษาใครหรือเราจะหาทางออกที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดประกายที่มหาวิทยาลัยพยัคฆ์คิดจะจัดโครงการดีๆขึ้นมา Wisdom Entrepreneur นะคะซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนทุกท่านที่มาเป็น Guest Speaker นั้นไม่ธรรมดาเลยนะคะปกติเนี่ยเชิญยากหาตัวยากด้วยซ้ำแต่ก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์เพราะในวันนี้เนี่ยค่ะใครคนหนึ่งคนใดจะสำเร็จหรือประสบความสำเร็จคนเดียวองค์กรเดียวคงไม่ได้คงต้องทั้งองค์คาพยพทำยังไงจะให้ธุรกิจของไทยเดินทางไปด้วยกันและประสบความสำเร็จท่านที่จะมาเป็น guest speaker นี้มีตัวอย่างเช่นนะคะคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถผู้บริหารบางกอกแอร์เวย์และก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะคุณวรวรรณคงปักไพศาลนะคะที่นำเข้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าดังๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณรติวรรณจาก JSL แล้วก็มีผู้บริหารทานมีผู้วางกลยุทธ์นโยบายธุรกิจต่างๆที่ประสบความสำเร็จดังๆคุณอภิรักษ์โกสายโยธินเล่งอีกมากมายทั้งหมด15ท่านเลยนะคะท่านล่ะคะจะอยู่เฉยๆจะอยู่แบบกังวลจะอยู่แบบเราจะถามใครดีเราจะปรึกษาใครดีซึ่งอยู่ๆถ้าจะเดินไปถามใครเขาคงไม่บอกหรอกค่ะแต่ถ้ามาเข้าคอร์สนี้เนี่ยอาจจะทำให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอเชิญชวนนะคะ Wisdom Entrepreneur รอท่านอยู่ค่ะกราบขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาติดตาม VTV News ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของประเทศตอนนี้ของเราเผชิญหน้ากับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับด้านของทางมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ครับได้ร่วมมือกับศิษย์เก่าทางมหาวิทยาลัยพายัพครับได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรการรบพิเศษทางธุรกิจนะครับนั่นก็คือหลักสูตร Wisdom Entrepreneur นะฮะซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางอาจารย์อภิชาอินสุวรรณครับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ครับและทางด้านของคุณสุรีพรลักษณะทิพย์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Prebitfix จำกัดและเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร Wisdom Wisdom Entrepreneur เนี่ยนะฮะหรือ V ครับรวมทั้งเป็นศิษย์เก่าด้านของมหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ด้วยนะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่ VTV News ของเราสวัสดีครับ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 ผมซึ่งวันนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของหลักสูตรดีๆครับที่เหมาะสมกับผู้นำทางธุรกิจแล้วก็ผู้นำทางด้านของการประกอบการนะครับที่จะมาเป็นส่วนช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับจะเป็นให้เราผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นเนี่ยนะครับเพราะว่ามีบุคคลที่จะมาเป็นเขาบอกว่าเป็น keynote speaker หรือว่าวิทยากรแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น CEO ระดับประเทศถึง15ท่านด้วยกันครับที่มาที่ไปนะฮะของหลักสูตรนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้หน่อยครับได้ครับยินดีครับครับก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ของเราเนี่ยนะครับก็ผลิตบัณฑิตจบมาเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพหลายท่านนะครับแล้วก็ศิษย์เก่าก็ได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับครับแล้วเราก็มานั่งพูดคุยกันครับครับว่าเราจะมีหลักสูตรอะไรที่พอจะช่วยนักธุรกิจช่วยผู้นำผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งเป็นผู้นำในองค์กรภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งคุยกันดูครับว่ามันจะมีหลักสูตรอะไรที่มันท้าทายมากแล้วก็มีคุณภาพของหลักสูตรไม่น้อยไปกว่าหลักสูตรที่อยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดกันออกแบบหลักสูตรขึ้นมานะครับเพื่อให้หลักสูตรนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราพยายามจะเชื่อมโยงนักธุรกิจระดับชาติจากกรุงเทพแล้วมาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเองที่มหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะเป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์หลังจากยุคโควิดครับนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะครับอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าวิทยากรมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับท่านแรกเนี่ยจริงๆท่านหาคิวยากมากครับครับท่านแรกที่อยากจะขอแนะนำก็คือท่านพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถนะครับครับท่านเป็นเบอร์หนึ่งเลย
ป็น CEO ของบางกอกแอร์เวย์ครับนะครับเจอท่านยากมากครับครับถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเราก็จะเรียนรู้ครับจากประสบการณ์ที่ท่านมีแล้วก็ท่านบริหารจัดการในช่วงโควิด19และมองอนาคตอย่างไรบ้างครับนะครับอันนี้เป็นท่านแรกที่อยากจะขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักท่านนะครับครับท่านที่สองก็เป็นคุณอริยะพนมยงครับนะครับที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็เพราะว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้ไลน์กันเป็นประจำท่านนี้เองครับเป็นผู้บริหารจัดการไลน์ประเทศไทยไลน์ประเทศไทยมาครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดูแล Google Thailand ด้วยครับแล้วยังไม่พอครับท่านยังมีประสบการณ์ทำงานใน True Corporation ด้วยครับนะครับท่านจะมาพบกับพวกเราที่เชียงใหม่ครับนะครับอันนี้แนะนำเบื้องต้นสัก2ท่านแต่ยังมีอีกเยอะรวมทั้งหมดประมาณ15คน15ท่านด้วยกันนะครับ15ท่านด้วยกันครับครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแต่ละท่านล้วนแล้วแต่วิทย์เป็นวิทยากรระดับประเทศเป็น CEO ระดับประเทศนะครับซึ่งโอกาสยากมากครับคุณผู้ชมที่จะรวมตัวกันมาถึงที่เชียงใหม่นะครับในหลักสูตรนี้ครับแล้วไฮไลท์สำคัญเป็นยังไงบ้างครับคุณสุริพรครับค่ะหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่อิงวิชาการนะคะครเราไม่ได้เป็นเลคเชอร์เบสแต่ว่าเราอิงหลักวิชาการโดยใน 100% เราแบ่งเป็น4ส่วนนะคะค 40% แรกจะเป็น 40% ที่เป็นอินสไปเรชั่นนะคะก็คือนักบริหารหรือนักธุรกิจถ้ามีอินสไปเรชันแล้วก็มีแพชชั่นในการทำธุรกิจหมายความว่าทั้งสินค้าและบริการก็จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จถึงแม้จะยุ่งยากหรือยากเย็นลำบากก็จะสามารถไปถึงจุดหมายได้นะคะใน 40% แรกเนี่ยเราจึงเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้มาฟังประสบการณ์จากผู้รู้จริงและแชร์ด้วยประสบการณ์ที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ระดับประเทศก็จะสามารถทำให้เราเห็นภาพรวมว่าการทำธุรกิจมีหลายแง่มุมมีหลายมิตินะคะอีก 20% เรามองว่าผู้บริหารระดับสูงเจ้าของกิจการก็จะต้องรู้ในมุมมองของ Business Inspiration แล้วจะมีในส่วนmanagement นะคะครับ management ก็คือการบริหารองค์กรในภาพรวมการบริหารการเงินการบริหารกลยุทธ์และการตลาดนะคะแล้วก็ 20% ก็คือเป็น psychology เรามองว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันในยุคที่มีความผันผวนแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณเข้าถึงลูกค้านะคะความต้องการของลูกค้าคืออะไรมีการบริหารจัดการความรู้สึกนะคะความต้องการได้อย่างลึกซึ้งก็จะสามารถทำให้เราเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะแล้วก็นะทั้งนี้ในส่วนของpsychology ก็ยังรวมไปถึงการบริหารคู่ค้านะคะการบริหารทีมงานการบริหารผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารจะได้ความรู้ตรงส่วนนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือ disruption เทรนด์ธุรกิจอะไรกำลังจะไปเทรนด์ธุรกิจใหม่กำลังจะมาคืออะไรถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะตั้งรับและไร้ธุรกิจไปทางไหนอันนี้ถือว่าสำคัญและเป็นไฮไลท์ด้วยนะคะเรามี keynote speaker ทั้ง15ท่านก็จะมาให้ไอเดียแล้วก็แง่คิดมุมมองและแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะเรียกได้ว่าแค่ฟังตรงนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้ผมอยากจะรู้นิดนึงว่าในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการเราเรียกโครงการนี้ว่าโครงการ V นะครับอาจารย์เป็นหลักสูตรศูนย์กลางทางธุรกิจผู้ประกอบการผู้บริหารทั้งภาครัฐเอกชนในภาคเหนือตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับหลักๆวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับเราก็อยากจะเป็น V จริงๆก็คือ V ครับครับคือเราทุกคนต่างเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันนะครับครับแล้วก็อยากจะให้มหาวิทยาลัยพยัพเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางครับในการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเชิงธุรกิจเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทุกคนได้สามารถต่อยอดธุรกิจหลังจากที่เราประสบโควิด-19 ครับนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักๆเลยครับเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแล้วอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเชียงใหม่ไม่จำเป็นต้องบินไปกรุงเทพนะครับเราเชิญท่านวิทยากรที่มีความสามารถมากๆมาถึงเชียงใหม่แล้วก็หวังว่า V จะเป็นคำตอบให้ท่านในอนาคตได้ครับ
ที่เรียกว่าคลาสนี้นะฮะรวบรวมในส่วนของถ้าเราไปสมัครเนี่ยนอกจากเราจะได้องค์ความรู้ที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วใช่ไหมครับเราจะได้ในส่วนของคอนเนคชั่นต่างๆจากทางวิทยากรเองรวมถึงผู้ที่เราเข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเองใช่ครับหรือว่าจะเป็นการถือว่าเป็นการรวมคลาสของนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาถึงตรงนี้นะฮะจุดที่น่าสนใจจริงๆ keynote speakerวิทยากรเรียกได้ว่าระดับประเทศเบอร์หนึ่งของในแต่ละวงการเนี่ยจะอยากจะให้พูดถึงความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ช่วงนี้ขอให้แบบเจาะลึกลงในแต่ละท่านเลยครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะหลักสูตรพอเราได้ 100% เป็นภาพรวมใช่ไหมคะเราก็นำหลักสูตรทั้งหมดปรึกษากับทางทีมงานแล้วก็คณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยแล้วเราก็เลือก keynote speaker เพื่อให้เหมาะสมลงตัวได้15ท่านโดย15ท่านเรามองเป็นภาพรวมว่าคุณพุทธิพงษ์และคุณอภิลักษ์ก็จะเก่งในเรื่องการบริหารองค์กรนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมการบริหารองค์กรถัดลงมาท่านผู้บริหารที่ต้องการเรื่องกลยุทธ์นะคะเรามีดร.ทนายชนินสานะคะก็จะเป็นนักกลยุทธ์ระดับประเทศท่านจบมาจากฮาร์วาร์ดแล้วก็ทำงานในทั้งในและต่างประเทศก็จะสอนการวางกลยุทธ์แล้วก็การวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเรียนในภาคเช้าภาคบ่ายก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็การทำธุรกิจขาดไม่ได้ก็คือนักการตลาดแล้วก็ฝ่ายขายทางคุณวรรณาเนี่ยเป็นนักการตลาดที่มาจากบริษัทชั้นนำอย่างเช่น Samsung นะคะ Tesco Lotus แล้วก็ Miner ตรงนี้เนี่ยจะสามารถแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารดาต้าเบสการบริหารลูกค้าคุณทรงพลชันมาศกิจจากทีวีไดเรกก็จะบริหารในเรื่องช่องทางการขายนะคะสินค้าทำแล้วขายไม่ได้ก็ไม่มีความหมายนะคะแต่ว่าช่องทางการขายทีวีไดเรกมีเป็นออมนิชแนลหลายๆช่องทางก็จะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ได้การทำธุรกิจถ้าคุณไม่ได้โปรโมทธุรกิจให้คนรู้จักก็จะทำให้การทำงานอาจจะยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะถ้าเรามีการบริหารบัดเจ็ตเพื่อการออกสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของเราโดยคุณรติวันจาก JSL ก็จะมาแชร์ในเรื่องของการบริหารสื่อการใช้งบประมาณอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของบริษัทที่ต้องการสร้างแบรนด์นะคะคุณทันคุณทิติรัตน์นะคะเจ้าของแบรนด์ทันแล้วก็คุณอุกฤษเป็นเจ้าของร้านอาหารจันโภชนานะคะตรงนี้ก็จะสามารถสร้างแบรนด์จากในประเทศสู่ต่างประเทศนะคะอย่างทันเนี่ยเป็นสปาจากในประเทศออกขาย56ประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ CEO นอกจากบริหารธุรกิจแล้วต้องบริหารธุรกิจของเราและใช้ CEO ในการ represent บริษัทของตัวเองนะคะคุณอริยะนอกจากมาในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะมาสอนในเรื่องของ CEO branding นะคะแล้วก็คุณแซมจากกรุงศรีอยุธยานะคะแบงก์กรุงศรีก็จะมาสอนในเรื่องของการบริหารการเงินค่ะแล้วก็คุณมารุตทางเชียงใหม่นะคะร้านกาแฟหรือชาร้านอาหารคุณมารุตเป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจเรียกว่าสตาร์บัคของอีสานดังนั้นแบรนด์กาแฟอยากจะขยายไปทั่วประเทศหรือจะขยายเชนได้อย่างไรก็มาพบกับคุณมารุตนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณทิวาจากขายดี .com นะคะสินค้ามือสองที่เราคิดว่าไม่สามารถขายได้ก็จะสามารถขายได้ในตลาดออนไลน์ได้นะคะทั้งหมดนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าทำธุรกิจแล้วการขนส่งหรือโลจิสติกนะคะคุณสมชายทองคำคูณจากกรีนบัสก็จะมาให้ไอเดียในแง่มุมของ transportation แล้วก็โลจิสติกนะคะครับสุดท้ายครับคุณล้วนชายว่องวานิชนะคะเป็นนักธุรกิจที่มาจากทายาทรุ่นที่4ของห้างอังกฤษตางูนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของHealth Village นะคะเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงามสปาแล้วก็โรงแรมค่ะครับก็คือฟังมานี่คือแต่ละท่านนี่คือน่าสนใจมากนะฮะในส่วนของ keynote speaker ของเราเอาละครับท้ายนี้อยากจะให้ทั้งอาจารย์และคุณสุริพรนะครับบอกดีเทลในส่วนรายละเอียดสำหรับใครที่สนใจจะสมัครโครงการนี้ต้องทำยังไงบ้างครับผมท่านที่สนใจนะคะ
สนใจสมัครมาในรายละเอียดข้างล่างนะคะราคา 89,000 บาทครับแต่ถ้าสมัครมาก่อนวันที่15ตุลานะคะจะได้ส่วนลดทันที 10,000 บาทนะคะนอกจากนั้นถ้าคุณเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพหรือบุคลากรทางมหาวิทยาลัยแนะนำก็ได้ส่วนลด 10,000 บาทนะคะคอร์สนี้จะเปิดเรียนในวันที่6ถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะท่านที่สนใจสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมนะคะต้องรีบสมัครเข้ามาตอนนี้เหลือจำนวนที่นั่งไม่มากแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณคือผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่ต้องการผ่านวิกฤตในช่วงนี้หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อทุกคนนะคะแล้วเราจะผ่านช่วงวิกฤตไปด้วยกันครับท่านนี้นะฮะอยากทานด้านของอาจารย์ลองฝากทิ้งท้ายอีกสักนิดนึงครับผมในส่วนของตรงนี้ครับครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับครับโอกาสนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพายัพเนี่ยอยากจะขอมอบให้เพราะว่าเรารู้ว่าในช่วงโควิด19เนี่ยครับเราเผชิญกับปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เราเติบโตต่อยอดขึ้นไปได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าใครไม่ช่วยใครนะครับเราก็คือวีจะได้เป็นเครือข่ายแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะเวลาน้อยนะฮะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะฮะแต่ละคนใครที่สนใจนะฮะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้นะครับรวมไปถึงอีเมลด้วยนะฮะอีเมลเข้าไปสอบถามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกับเราภายในรายการนะถือว่าเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรการรบพิเศษทางธุรกิจนะฮะที่เป็นเรียกนำของสปิเกอร์ที่เป็น CEO ระดับประเทศเนี่ยผมถือว่าหลักสูตรนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการนะครับและวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนใจทองคำคูณนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ประสัดชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่จำกัดหรือรู้จักในนามของกรีนบัตนะครับแล้วก็มีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพายัพนะครับตอนอยู่ปริญญาตรีนะครับผมได้เข้าในปีพ.ศ. 2526หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2536เนี่ยผมได้เข้าไปเรียนอีกทีหนึ่งแต่เป็นหลักสูตรของปริญญาโทนะครับ MBA นะครับซึ่ง2หลักสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับปริญญาตรีเนี่ยสอนให้เราทำงานเป็นนะครับแต่ปริญญาโทเนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำธุรกิจเป็นหลักสูตรของวีเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรหลายท่านนะครับที่มีความสามารถแล้วก็เก่งโดยเฉพาะคุณสมพลเป็นคนที่ขายของได้เก่งมากแล้วมีระบบการบริหารองค์กรเนี่ยที่สุดยอดจริงๆ JSL นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักและสนิทเขาเป็นคนที่ create ในเรื่องใหม่ๆนะครับมีรายการหลายๆรายการนะครับให้กับประชาชนนักธุรกิจเราต้องทำตัวให้เราเก่งเก่งเนี่ยมันต้องมีความรู้มีประสบการณ์นะครับผมว่าหลักสูตรเนี่ยสนุกนะครับ